wida smaka. Więc chodź do tańca, gdy krok to szansa i los nam gra. Mam duszę starca, nie umywam za na palcach ham. Na palcach ham. ก็โอเคนะครับก็กราบสวัสดีมิตรรักแฟนเกมฟรีไฟล์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับก็โอเคนะขอเข้าห้องก่อนแป๊บนึงนะครับคือแบบคือมีคนชวนเยอะมากครับนะวันนี้ก็ห่างหายจากการทำคลิปแบบไปนานมากนะครับก็โอ้โหคือลงคลิปไปวันจันทร์ก็มาทำอีกทีวันเสาร์แล้วขออภัยนะครับเพื่อช่วงนี้ก็แบบยุ่งๆนะกับงานวิไลงานโรงเรียนนะครับก็เพิ่งสอบเสร็จอะไรเสร็จนะครับก็เดี๋ยวจะมาสตรีมทำคลิปลงเรื่อยๆนะครับต้องขออภัยนะครับคนดูที่กำลังจะแบบว่าเฝ้ารอของใหม่นะครับก็นะฮะของใหม่พวกอะไรเงี้ยมันก็หาทำยากนะทุกคนคือแบบว่าคือมันหาข้อมูลยากขึ้นเพราะว่าของใหม่เนี่ยตัวเบต้าเนี่ยพี่ที่แมวหามานี่คือใกล้หมดแล้วนะครับก็โอเคนะวันนี้ก็มาอยู่กับหัวข้อของใหม่แล้วก็กิจกรรมมาใหม่นะครับก็มีแมวเตรียมไว้ทั้งหมด11หัวข้อนะครับหัวข้อที่1นะครับเป็นนั่งของลัคกี้นะครับลัคกี้อันที่หน้าลัคกี้อันครั้งหน้านะครับตอนนี้ลัคกี้นี้ยังเป็นครั้งหน้าของชุดไม่ใช่ชุดสิเป็นทางด้านของสัตว์เลี้ยงใช่ไหมครับแน่นอนครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็เดี๋ยวพอสมบูรณ์จากสัตว์เลี้ยงนะครับก็ลัคกี้โกนะครับสำหรับอันหน้าก็เป็นทางด้านของหน้ากากมวยปั้มเนาะที่พี่แมวเคยพูดไว้สำหรับคลิปที่น่าจะนานไปแล้วนะครับคือเป็นหน้ากากมวยปั้มนะครับอันนี้คือของจริงครับอันนี้ไม่ได้ตัดต่อเนาะก็น่าจะชัวร์ 100% นะสำหรับไอ้หน้ากากมวยปั้มพี่แมวก็อยากได้เหมือนกันนะเพราะว่าหน้ากากมวยปั้มมันสวยมันเป็นแบบหน้ากากออกดำๆแล้วก็เป็นขาวๆแบบว่าขาวสลับดำก็คือแบบของมันต้องมีจริงๆพี่แมวอยากได้มากหน้ากากนี่คือหน้ากากแลนะครับถ้าอยู่ในลัคกี้โกก็โอเคพี่แมวก็จะไปอยู่นะครับผมก็หัวข้อที่2นะครับเป็นทางของปืนคิดนะครับปืนนี้ก็คือเป็นทางของปืนคิดนะปืนคิดเนี่ยถ้าใครเคยเล่นฟรีไฟล์แต่แรกๆกับพี่แมวนะจะรู้ว่าปืนคิดเนี่ยเป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าโอ้โหโคตรแรงครับปืนคิดนี่เป็นปืนแบบว่า SMG อ่ะมันใส่แม็ก AR นะครับผมไม่ได้ใส่แม็กแดงนะครับมันใส่แม็ก AR สีเขียวเนาะก็แม็กเหมือนพวกปืนกลพวก AK พวกสกานะครับก็มันเป็นปืนเวต้าครับพี่แมวไม่แน่ใจว่าฟรีไฟล์เนี่ยจะนำปืนทางด้านของปืนคิดเนี่ยสมัยเก่าเนี่ยกลับมาใช้ในสำหรับซีซั่นนี้ไหมถ้าพี่เมียวถือว่าถ้ามันกลับมาพี่เมียวเล่นไหมพี่เมียวเล่นนะครับพี่เมียวคิดว่าปืนนี้น่าจะอยู่ในหมวดทางของปืนแม็กแดงมากกว่าปืนแบบว่าปืนชาร์จอ่ะอารมณ์เหมือน P90 MP40 นะนะทุกคนนะก็โอเคนะครับเรามีกับหัวข้อที่3นะครับเป็นทางของสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะครับแน่นอนครับสัตว์เลี้ยงซีซั่นนี้เป็นทางของสัตว์เลี้ยงเจ้าเหมียวนะครับเจ้าเหมียวเจ้าเหมียวซิโมลุนะครับนะก็คือสัตว์เลี้ยงตัวหน้าก็เป็นทางของกวางนะครับไม่ใช่กวางดิมันเป็นหมาหุ่นยนต์นะครับเป็นหมาออกแนวสีเทาออกดำๆนะครับเป็นหมาหุ่นยนต์อ่ะถ้าพี่เมียวเคยทำคลิปไปเมื่อก่อนนานมากแล้วนะครับมันมีแมวกับหมาถูกไหมครับเป็นหมาออกแนวโรบอทนะครับแต่เซิร์ฟนอกนะครับหมาเนี่ยพี่เมียวเราไปดูมามันเหมือนมีสกิลพิเศษอะไรนิดนึงนะครับคือสัตว์เลี้ยงแมวเนี่ยคือมันแน่ใจนะครับมันเป็นแบบเถื่อนมันใช้เพชรก็ได้หรือส่งฟรีก็ได้นะครับความสามารถมันก็แบบยังไม่ค่อยมีนะเพราะว่ามาแรกๆนะครับแต่ก็สัตว์เลี้ยงตัวต่อไปเนี่ยพี่เมียวคิดว่าน่าจะมีความสามารถอะไรที่แบบว่าน่าจะมีครับกับความสามารถแปลกใหม่สำหรับสัตว์เลี้ยงเจ้าหมาเนาะพี่เมียวคิดว่ามีโอกาสที่จะมาเหมือนกันนะครับสำหรับนะสัตว์เลี้ยงเนาะจะได้แบบมีสกิลทำให้แบบว่าอยากซื้อสัตว์เลี้ยงมานะครับผมก็หัวข้อที่4นะครับเป็นทางของปืนใหม่ A12 นะครับปืน A12 เอ้ยมันเป็นปืน A12 หรืออะไรไม่รู้พี่เมียวจำไม่ได้ A12 นี่แหละหรือ AA พี่เมียวจำไม่ได้นะครับเป็นปืนทางด้านของลูกซองรัวนะครับเป็นลูกซองเหมือนลูกซองออโต้อะครับเป็นทางด้านของ AA12 เหมือนลูกซองอะไรไม่รู้นะพี่เมียวคิดว่าน่าจะเป็นลูกซองอารมณ์เหมือนแจ็คแฮมเมอร์ครับแต่เป็นลูกซองอะไร A12 คือที่เป็นแบบว่าปืนแบบแรงๆเหมือนถ้าใครเคยเล่นเกมพวกวอร์ซองวอร์ซีเนี่ยจะรู้ว่าปืนลูกซองรัวเนี่ยโคตรแรงนะครับ PB นี่ก็คือโคตรโกงครับเอ้ยไม่ใช่แจ็คแฮมเมอร์ดิครับปืนนี้คือ AA12 มันเหมือนเป็นปืนเหมือนลูกซองนะครับแต่ไม่เป็นลูกซองที่แบบว่ารัวนะครับไม่ใช่น่าจะตระกูลเดียวกับแจ็คแฮมเมอร์กันทุกคนก็โอเคนะครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่5นะครับเป็นทางของสกินกับระเบิดใหม่นะครับแน่นอนครับกับระเบิดก็มาใหม่แล้วครับก็มาพร้อมพวกรถสปงรถสปอร์ตถูกไหมครับแน่นอนครับสกินทางด้านของเจ้าระเบิดเนี่ยก็สกินระเบิดกดนะฮะระเบิดวางพื้นนะนะฮะสำหรับพี่เมียก็ชอบเหมือนกันนะสำหรับสกินนี้เป็นสกินออกแนวแบบเหลี่ยมๆนิดนึงเนาะออกแนวแบบว่าก็เท่ดีครับเป็นแบบว่ารูปร่างก็สีสันก็ค่อนข้างที่แบบว่าดึงดูดมาน่าเหยียบจริงๆนะครับผมก็นะก็หัวข้อที่6นะครับเป็นทางด้านของประตูนะครับเอ้ยพี่เมียไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นประตูหรือสกินไอวอลพี่เมียอย่าลังเลมากนะครับคนดูลองคิดเอานะครับ2 อย่างนี้พี่เมียคิดว่ามันเป็นไอวอลสกินไอวอลหรือเปล่าหรือเป็นทางด้านของประตูเอ้ยแต่ประตูเอามาสุ่มหรือเป็นอ๋อสกินลายประตูหรือเปล่าโอ้โหนี่คือมันจะบ้าไปใหญ่แล้วนะครับสำหรับสกินลายประตูนะครับพี่เมียคิดว่าพี่เมียถ้ามันถึงจุดนั้นก็อย่าเลยนะพี่นะเรื่องฟรีไฟล์ก็อย่าเลยนะครับผม
ก็โอเคนะครับเราก็มาอยู่กับหัวข้อที่7นะครับเป็นทางด้านของปืนใหม่นะครับถ้าเราดูจากภาพเดี๋ยวเป็นภาพเหมือนเป็นการแข่งขันของเซิร์ฟนอกหรือเป็นภาพตรงหน้ากิจกรรมนะครับของทัวร์นาเมนต์แข่งอะเนาะคือถ้าใครเห็นปืนตรงท่านของเคลลี่นะครับมันมีเคลลี่กับพาโลมาถ้าเราสังเกตทีดีเนี่ยพาโลมาเนี่ยเหมือนนางจะถือปืนพกคู่นะครับปืนพกคู่เนี่ยถ้าใครเคยไปดูคลิปหลังๆที่เมียเนี่ยจะรู้ว่าปืนพกคู่เนี่ยเซิร์ฟนอกก็กำลังจะมานะครับเป็นปืนพกคู่เนาะแต่พี่เมียมันรู้ชื่อมันน่าจะเป็นปืนก๊อกหรือเปล่าก๊อกคู่หรือเปล่าพี่เมียไม่ค่อยแน่ใจนะครับแต่ไม่ใช่ก๊อกน้ำนะครับมันเป็นปืนพกคู่อ่ะแต่มันน่าจะเรียกว่าพกมันน่าจะเรียกว่าแม็กนัมปืนแม็กนัมนะครับไม่ใช่ชื่อไอติมนะครับเป็นปืนแม็กนัมหรือปืนก๊อก17ก๊อกอะไรไม่รู้พี่เมียไม่แน่ใจแต่เป็นปืนพกรัวๆนะครับแต่ยังเหมือน G18 นะก็คล้ายคลึงนะครับแต่จุดประสงค์เราไม่ได้อยู่ที่ปืนพารามาครับอยู่ปืนนี่ครับฟันในครับที่เคลลี่ถือนะครับพี่แมวไม่แน่ใจว่านี่คือสกินทางด้านของปืนคาหรือเปล่าแต่ไม่น่านะครับรูปร่างจากปืนนี้ไม่น่าเป็นคาไม่น่าเป็นสกินปืนทางด้านของ AW แล้วก็ไม่น่าเป็นทางด้านของปืนอะไรวะลืมเหมือนกันนะครับปืนอะไรพีชจิวันแต่ไม่ใช่นะพี่แมวคิดว่าปืนนี้น่าเป็นปืนรูปร่างเหมือนปืนบาเลตมากกว่านะเราจะภาพข้างล่างนี่คือพี่แมวลองเอาภาพข้างล่างจากอินเทอร์เน็ตมานะครับมาใส่ดูเนาะพี่ฟ้าถ้าเอาบาเลตมาก็โอ้โหมือสไนนี่คือแบบโหดนะชอบเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้สไนคนก็ไม่ค่อยได้เล่นเยอะนะคะถูกไหมทุกคนก็คนไม่ค่อยฮิตเพราะว่าสไนมันยิงยากแหละเนาะตั้งแข่งขันเนี่ยพี่แมวคิดว่าพี่แมวไม่ค่อยเห็นคนที่จับสไนนะส่วนมากจะเป็น M9 ครับคือปืนที่โกงที่สุดในแพทนี้นะทุกคนก็โอเคนะครับเราก็มาอยู่กับหัวข้อที่8นะครับเป็นหัวข้อเรื่องของตัวลัคกี้โกเรายังไม่จบกับลัคกี้โกตอนนี้พี่แมวใครถ้าใครลองหัวข้อที่1ครับหัวข้อที่1ก็คือเรื่องของลัคกี้โกที่เป็นหน้ากากหน้ากากมวยปั้มนะฮะแต่อันที่2นี่เป็นนั่งของเหมือนเป็นผ้าปิดปากนะครับผ้าปิดปากเป็นลายออกแนวลายพรางลายเสือออกลายแนวแบบเนื้อๆลายสะพานพี่แมวไม่แน่ใจว่าผ้านี้มันตัดต่อหรือเปล่าแต่ถ้าตัดต่อนี่เป็นผ้าที่ค่อนข้างที่แบบว่าตัดต่อได้ค่อนข้างที่จะโคตรเก่งนะตัดต่อได้ค่อนเนียนมากพอสมควรนะแต่สำหรับน้องๆคิดว่าน้องๆคิดว่าลัคกี้หน้าเนี่ยน่าจะเป็นหน้ากากมวยปั้มหรือเป็นผ้าคลุมปิดปากไอ้ลายพรางเนี่ยน้องๆก็ลองคอมเมนต์ดูข้างล่างนะพี่แมวก็เทไปทางหน้ากากมือปั้มมากกว่าเพราะว่าพี่แมวลองไปดูวิดีโอคือแบบเอ้ยมันสุ่มแล้วมันได้จริงครับไม่ได้ตัดต่อนะส่วนไอ้ภาพปิดปากนี้พี่แมวก็ยังลังเลอยู่นะครับ50/50แล้วกันนะก็โอเคนะครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่9นะครับเป็นหน้าของสกินกระทะนะครับถ้าใครลองดูชุดมาใหม่นะเป็นหน้าของชุดติวเซียนกับริปโป้นะฮะชุดริปโป้นี่ก็ค่อนข้างที่จะทำพี่แมวผิดหวังนะครับเพราะว่ามันยังไงมันแปลกๆมันไม่ค่อยเหมือนนะส่วนสกินไวโอเลตเอ้ยมันส่วนชุดอาร์ติวเซียนนะครับมันเหมือนสกินไวโอเลตในเกมฟรีไฟล์มากครับสำหรับชุดล่างเอาหมวยคือมันมีความเหมือนเลยครับแพนดงแพนด้าเติมนิดๆหน่อยๆแล้วก็แน่นอนครับมันเป็นเกมของกาลิน่าเนาะมันก็แบบว่าเอาทำออกมาแนวเดียวกับพวกเกมโมบ้าเนาะนะอย่างว่านะทุกคนก็โอเคนะครับก็ถ้าใครเห็นเนี่ยไอ้ตรงสกินกระทะนะครับยังไม่จบนะสกินกระทะเนี่ยกระทะพี่เคยสปอยไว้คลิปหลังๆแล้วนะฮะแต่คือน้องๆหลายคนแบบโอ้พี่ยังไม่เชื่อหรอกว่ากระสินกระทงกระทะนี่เป็นทางด้านของสกินกระทะนะครับของจริงฮะน่าจะมาต่อจากชุดไอ้นี่แหละมันเป็นชุดมันเป็นสกินกระทะแบบว่าลายไก่ใช่ไหมฮะเป็นสกินกระทะสีทองนะครับเป็นลายไก่นูนออกมานะเป็นหัวไก่อ่ะก็สวยนะถือว่าหน้าเติมนะพี่เมียก็มีสกินกระทะมีแค่ลายไอ้แดงๆฮะและสแตมป์แดงนะฮะก็โอเคนะครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่10นะครับเป็นหน้าของโหมด APS นะครับก็พี่เมียวก็อยากให้ฟรีไฟร์เนี่ยมีโหมด APS นะครับก็หลายคนแบบก็จะเฝ้าหน้าเฝ้าตารอนะครับสำหรับโหมด APS นะครับแบบว่ามุมมองการเล่นแบบแบบ2มิติหรือเปล่านะแบบ2มิติแล้วที่แบบว่าเห็นแค่ด้านปืนแล้วก็เห็นข้างหน้าอย่างเดียวไม่เห็นภายรอบนอกนะครับก็ถือว่าเป็นหน้าเล่นเหมือนกันนะครับมีโหมด APS นะฮะแต่ก็อาจจะต้องใช้กราฟิกที่สูงขึ้นนะครับไปจากเดิมนะพี่แมวคิดว่าน่าจะปรับเปลี่ยนกราฟิกโทรศัพท์แรงๆคือแบบโทรศัพท์ต้องแรงจริงอะครับทุกคนก็โอเคนะครับเรามาอยู่กับหัวข้อสุดท้ายและท้ายสุดนะครับก็คือหัวข้อที่11นะครับเป็นทางด้านของหน้ากากแลนะครับถ้าใครลองดูจากภาพนี้คือหน้ากากแลนะครับอีกหน้ากากนึงเนี่ยเป็นหน้ากากแลนะครับที่ทุกคนเคยเห็นแล้วนะบางคนก็มีแต่ส่วนน้อยมากครับที่จะมีหน้ากากทางด้านของหน้ากากแลสีดำนะพี่เมียอยากได้มากครับคือเป็นหน้ากากที่แบบคือแลจริงครับหน้ากากแดงนะครับแต่อีกหน้ากากข้างนึงนะครับเป็นหน้ากากเหมือนหน้ากากของเซิร์ฟนอกนะยังไม่เข้าไทยเนาะน้องๆก็ยังไม่เคยเห็นหรอกนะครับก็เห็นกับพี่เมียเนี่ยนะครับก็เป็นหน้ากากสีขาวเหมือนกันแหละครับแต่มันดัดแปลงเลยกันเอาสกินปืนเนี่ยมาใส่นะครับมาใส่เป็นให้มันดูแบบเท่ครับคือมาใส่ให้เป็นแบบว่าเป็นเหมือนเป็นแบบว่าโครงกระดูกอะฮะเหมือนโครงกระดูกจริงแบบว่ามีลายครับอันเก่าเนี่ยเป็นสีขาวปกติแต่อันนี้มีลายนะครับก็หน้ากากสองอันนี้เนี่ยมันราคาอยู่ที่300เพชรหรือเปล่าพี่เมียไม่แน่ใจแต่เห็นราคาเพชรอยู่ข้างล่างเห็นไหม300เพชรอะถ้าน้องเราสังเกตดีพี่เมียก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับก็กิจของข้อที่ขอแถมแล้วกันอีกของข้อสุดท้ายนะครับคือถ้าน้องดูหน้ากิจกรรมนี้นะครับนี่เป็นหน้ากิจกรรมของเซิร์ฟนอกนะครับเป็นเหมือนกิจกรรมเป็นชุด12นักกษัตริย์นะครับเป็นกิจกรรมน่าเป็นของตุจีนะครับน่ามีกิจกรรมเร็วๆนี้แหละพี่เมียวยังก็คือคลิปที่แล้วพี่เมียวเคยพูดว่ากิจกรรมที่จะมาใหม่มีโอกาสจะได้ชุดพวกก็จินะฮะก็จิพวกเชิดอาร์เพอาร์
อะไรวะนักเล่นเกมไอเทแล้วที่เราจะไม่ได้นะก็ชุดอวกาศสีม่วงชุดก็จิอีโวนะครับผมแล้วก็ชุดคุกกี้ทหารไอที่เป็นของคิดมัดนะครับก็ชุดแบบชุดเก่าๆที่อยู่ในติดชุดเก่าๆในตู้ลักกี้โกะตู้ลักกี้ไดมอนด์นะครับทำให้เราคิดว่าน่าจะกลับมาตอนนี้ก็มีชุดซามูไรมาแล้วนะครับเห็นไหมเพราะว่าชุดซามูไรก็ติดเหมือนกันชุดโจ๊กเกอร์ก็ติดเหมือนกันนะครับสำหรับนักกษัตริย์ก็คือมันจะทยอยเอาพวกชุดแบบพวกที่มันติดในป้ายในรูปท่านน้องเห็นนะครับมันจะเอามานะครับกลับมาให้เอาเป็นลูกแก้วแรกนะครับแต่พี่แมวพี่แมวลูกแก้วหายากพี่แมวพี่แมวคิดว่าโอ้โหลูกแก้วนี่คือไม่ต้องถามเลยครับลูกแก้วนี่ดรอปยากกว่าชาวบ้านเขาอีกนะครับคือพี่แมวบอกว่าหัวร้อนพอสมควรนะครับก็จะได้ลูกแก้วนะครับก็โอเคนะก็ขอจบคลิปนะครับก็ขอแบบสุ่มกล่องนะครับแบบแบบช่วงนี้อยากได้นี่ครับพี่แมวอยากได้หัวนี้มากเลยครับแต่เขาว่าหัวนี้มันบังอะฮะพี่แมวไม่ค่อยชอบนะก็ชุดเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยพี่แมวก็ไม่ค่อยอยากได้ว่ะคือพี่แมวมีครบหมดแล้วนะครับพี่แมวก็อยากได้แค่เซตนี้เซตเดียวนะครับเนี่ยเซตเนี่ยเดี๋ยวพี่แมวขอลองสุ่มนะครับนะสัก250เพชรละกันคือพอดีแบบว่าเพชรมันเหลือนะก็คืออยากได้ชุดนี้มากคือแบบว่าแม่งแรงจริงนะครับโอเคแล้วเรากด250เพชรละกันแล้วก็ว่ากดเล่นๆนะครับก็ได้ถาวรก็ไม่เป็นไรนะครับอื้อหือ3วันรองเท้า3วันนะครับโอ้ my god โอ้โหรองเท้าครับทุกคนโอ้โหพี่แมวคิดว่าแม่งเกือจัดประหลัดบองจริงนะครับแต่ด้วยความพี่แมวขอสุ่มกางเกงดีไหมเออขอคุ้มกางเกงสักตัวหนึ่งแล้วกันนะขอลองสุ่มแล้วกันเผื่อจะได้กางเกงเทคโนหรือไม่กางเกงอะไรเนี่ยพี่แมวอยากได้กางเกงขาวกับเทคโนมากครับกางเกงเทคโนนี่คือจะเข้ากับชุดพี่แมวมากโอเคแต่ลองสุ่มก่อนแล้วกันนะร้อยเพชรแล้วกันถือกางเกงผู้ชายโอ้โหกางเกงขนเป็ดผู้หญิงครับโอ้โหทุกคนบอกเลยว่าเจ๋งมากเลยนะครับก็สกินปงสกินปืนก็สีเขียวก็นำกลับมาแล้วเห็นไหมทุกคนก็ลองไปเล่นกันครับความสามารถก็ปกตินะบวกดาเมจบวกความแม่นยำนะฮะสกินสีเหลืองก็บวกดาเมจนะครับเป็นสกินที่น่าจะโกงแต่พี่แมวก็ยังเล่นเลือกเล่นสกินสีขาวนะครับก็โอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่แมวนะครับก็เจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่บ๊ายบายจุ๊บ